สวัสดีครับวันนี้ผมเช่นเคยนะครับกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ผมมีเป็นฟิกเกอร์เบจิต้านี่เป็นงานจากค่ายบันเพสโต้เนี่ยเป็นแมวทองโอเคครับนี่ตัวนี้เป็นตัวคอลเลกชันครับเบจิต้าตัวนี้จะคู่กับเนี่ยคอลเลกชันที่จะทำมาอยู่เป็นเซตคู่กันนะครับส่วนเบเจียตัวนี้จะคู่กับเซลครับนี่ครับอันนี้จะเป็นผู้ออกแบบเบจิต้าในงานนี้ครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนะครับงานนี้เป็นงานคือจะเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นมือสองแล้วกันครับเพราะว่าผมได้ทำการแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับในกล่องงานอาจจะดูเก่าๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นงานเก่าเก็บครับนี่เป็นงานโชว์ครับแต่ไม่ได้มาอัดถ่ายรีวิวไว้เนี่ยจะเป็นฐานนะครับจะมีเป็นตัวหนังสือครับนี่ตัวหนังสือนี่จะเป็นงานแกะสลักนะครับโอเคครับภายในกล่องครับจะมีเป็นเบจิต้าแล้วก็ประกอบเข้ามานี่เป็นท่าเหมือนจะเตะครับเนี่ยตรงหน้ากล่องครับนี่หลังกล่องโอเคครับในกล่องจะมีเป็นฐานเนี่ยเป็นฐานเราเอายัดเข้าไปในตูดตรงนี้เลยครับแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยปุ๊บแล้วก็เสียบเข้ากับฐานที่มันให้มาก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นเบจิต้าตัวนี้ต้องวางคู่กับเป็นเซลครับเนี่ยจะเป็นฉากที่สวยมากๆครับแต่พอดีผมมีเบจิต้าตัวเดียวครับไม่มีเซลเนี่ยรายละเอียดก็ทำออกมาได้ดีนะครับไม่มีตำหนิครับแต่ตำหนิที่มีก็คือพอดีว่างานชิ้นนี้มันคือผมได้มานานแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสได้มาถ่ายรีวิววันนี้มาถ่ายก็สภาพก็จะมีรอยบ้างนิดหน่อยเนี่ยเรามาดูกันตรงที่หน้าเบจิต้าใกล้ๆครับเข้มครับตามสไตล์เบจิต้าด้านหลังเนี่ยตรงตูดจะมีเป็นซีเรียลนัมเบอร์ครับเหมือนจะบอกปีผลิตครับนี่เป็น2015โอเคครับขอจบกันไปก่อนครับสำหรับเจ้าเบจิต้าเบจิต้านี่มีความสูงประมาณ13มั้งครับประมาณ13เซนได้ครับน่าจะ13เซนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ